ช่วงที่3สกินนิวทริชั่นรีวิวร่วมรับชมการแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry Skin Nutrition พร้อมมุมมองใหม่ๆกับ Mini Lab ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำโดยคุณเรืองวิทย์อยู่ไพบูลย์คุณเอื้ออังกูลเมธยาพิรมนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลทินัม2ผู้สถาปนาและเรามาเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะกับช่วง Skin Nutrition Reviews ค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติที่พิเศษมากๆเลยนะคะจากนักธุรกิจแอมเวย์ผู้ที่ทั้งเก่งแล้วก็สวยนะคะแถมยังมากความสามารถนะคะมาร่วมแบ่งปันและรีวิวประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry Skin Nutrition Solution ใหม่ล่าสุดกับดิฉันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลิสาค่ะสวัสดีค่ะจ๋าค่ะเอื้ออังกูลเมธยาพิรมนะคะจ๋าเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับแพลทินัม2ผู้สถาปนานะคะและที่สำคัญค่ะน้องลิสาพี่จ๋าเนี่ยนะคะเป็นคนที่รักผลิตภัณฑ์ Artistry มากๆนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ Artistry อย่างเดียวเนี่ยมา8ปีแล้วค่ะนานมากเลยค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้มากๆเลยนะคะใช่แล้วค่ะสถาปนาตัวเองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมารับชมวิธีการแชร์ผลิตภัณฑ์เรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นะคะทั้ง Skin Nutrition ทั้ง4 Solution กับดิฉันและคุณจ๋าเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะดิฉันขออนุญาตถามพี่จ๋านิดนึงค่ะว่าปกติแล้วพี่จ๋ามีวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่เราตื่นนอนตอนเช้ากันยังไงบ้างคะสำหรับการดูแลตัวเองในตอนเช้าของจ๋านะคะสิ่งแรกที่ใช้เลยนะคะก็คือการใช้เคลนเซอร์นะคะจ๋าก็จะใช้เคลนเซอร์นะคะเมื่อทำความสะอาดผิวหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะปรับสภาพผิวนะคะด้วยการใช้โทนเนอร์ค่ะค่ะหลังจากใช้โทนเนอร์ก็จะตามด้วยซีรั่มนะคะอายครีมแล้วก็มอยเจอร์ไรเซอร์และสำหรับกลางวันค่ะน้องลิสาขาดไม่ได้เลยคือการบำรุงผิวด้วยครีมกันแดดค่ะตามด้วยครีมกันแดดนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะเราจะ work from home เนี่ยนะคะแสงในบ้านเนี่ยนะคะก็ทำร้ายผิวเรานะคะไม่แพ้แสงนอกบ้านเลยรวมถึงทั้ง UVA นะคะแล้วก็บลูไลท์ด้วยใช่นะคะก็ทำให้ผิวเราเนี่ยเสื่อมสภาพได้เหมือนกันถ้าเราไม่ทาครีมกันแดดค่ะใช่ค่ะเห็นด้วยกับพี่จ๋ามากๆว่าครีมกันแดดเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ทาครีมกันแดดระหว่างวันนะคะแน่นอนว่าจะมีปัญหาเรื่องของผิวแก่ก่อนวัยตามมาได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วกลางคืนล่ะคะน้องลิสาดูแลตัวเองยังไงบ้างกลางคืนจริงๆลิสาก็จะดูแลตัวเองคล้ายๆกับพี่สานะคะแต่ว่าจะมีเพิ่มเติมเข้ามานิดนึงค่ะก็คือจะมีการล้างด้วยเมคอัพรีมูเวอร์เข้ามานะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดเป็นตอนกลางวันใช่ไหมเราจะมีการแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลางคืนปุ๊บเราก็ต้องมีการล้างเมคอัพรีมูเวอร์นะคะใช่ค่ะแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนการลงคลีนเซอร์ตามมาด้วยโทนเนอร์เซรั่มนะคะแล้วก็อายแคร์ด้วยค่ะทำไมเราถึงทาอายครีมนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นอายแคร์เนี่ยก่อนการทามอยเจอร์ไรเซอร์ล่ะคะน้องลิสาใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์อายแคร์หรือว่าอายครีมนะคะเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วความหนาของผิวหนังบริเวณรอบดวงตาค่ะจะมีความบางมากๆเลยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับกระดาษ A4 ก็จะเหมือนกับกระดาษ A4 วางซ้อนกันแค่5แผ่นเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบริเวณผิวหน้าก็คือจะบางกว่าผิวหน้ามากนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พวกบำรุงผิวนะคะที่แบบว่าบำรุงบริเวณใบหน้ามาทาที่ตานะคะอาจจะเกิดอาการระคายเคืองตามมาได้ด้วยค่ะพี่สาสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องลงเฉพาะจุดก่อนหรือตามด้วยลงบำรุงทั่วใบหน้านั่นเองค่ะใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นลิซ่าก็จะดูแลตัวเองด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์ปิดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้านอนกันไปใช่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะในกลุ่ม Skin Nutrition วันนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงกันนะคะเป็นกลุ่มของ Makeup Remover ค่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกในกลุ่ม Makeup Remover นะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะค่ะก็คือ Micella Makeup Remover Cleanser นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเพราะว่าออกมาสักพักแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนื้อบางเบานะคะที่มีอยู่ด้วยกัน2 texture แบบนี้นะคะเวลาใช้เนี่ยเราก็ต้องเขย่าก่อนมันก็จะผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันใช่ค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้แบบ everyday look เลยนะคะแล้วก็รวมถึงวันที่เราไม่แต่งหน้าด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะทาครีมกันแดดเนาะนะคะหรือว่าเราเจอฝุ่นนะคะรวมถึงฝุ่น PM2.5 เนี่ยที่มีขนาดเล็กมากๆนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็สามารถทำความสะอาดได้หมดสดเลยค่ะใช่นอกจากนี้แล้วยังเหมาะสำหรับ
การเป็นล้างสำหรับพอยเมคอัพด้วยนะคะคือล้างเฉพาะจุดบริเวณตาบริเวณปากนั่นเองนะคะตรงนี้ก็สามารถเอาอยู่ด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแนะนำสำหรับคุณผู้ชายเลยค่ะนะคะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็ดูแลตัวเองนะคะน้องลีต้องดูแลตัวเองผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะผู้ชายที่ไม่แต่งหน้านะคะออกไปออกกำลังกายนะคะเจอฝุ่นนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยก็สามารถใช้ไมเซราเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้เนี่ยค่ะทั่วทางใบหน้าได้เลยใช่ค่ะหรือว่าคุณผู้ชายบางคนนะพี่จ๋าจะแบบว่าลงแค่ครีมกันแดดใช่ไหมคะก็สามารถล้างด้วยไมเซราได้เหมือนกันนะคะและผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปของเรานะคะครีมเมคอัพรีมูเวอร์นั่นเองค่ะสำหรับครีมเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของการเช็ดล้างเครื่องสำอางนะคะจะเป็นตัวที่จะบอกว่ารักมากๆเลยค่ะน้องลีตัวนี้นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้มข้นมากๆนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะคะได้ดูเนื้อผลิตภัณฑ์ไปด้วยกันนะคะนี่นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้มข้นมากๆเลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เมคอัพรีมูเวอร์ตัวเก่านะคะที่เป็นเนื้อครีมเหมือนกันเนี่ยตัวนี้มีความเข้มข้นกว่ามากแล้วก็ประสิทธิภาพไม่ธรรมดาใช่ไหมคะน้องลีใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วตัวนี้สามารถล้างเมคอัพสำหรับ everyday look ได้ด้วยนะคะก็คือคนที่แบบว่าแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้าสายๆแต่งหน้าประจำวันทั่วไปก็ใช้ได้และอีกอย่างนึงสำคัญมากๆคือนอกจากจะล้างหน้าล้างเมคอัพแล้วยังสามารถเป็นตัวบำรุงได้ด้วยให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะพี่จ๋าเป็นไงบ้างคะรู้สึกว่าผิวนุ่มนะคะหลังจากที่ทาตรงนี้ลงไปแล้วผิวนุ่มมากๆนะคะฟีลลิ่งเนี่ยเหมือนกับเราทาครีมบำรุงผิวเลยนะคะน้องลีค่ะใช่เพราะว่ามีส่วนผสมที่ทำใหเติมความชุ่มชื้นลงไปให้ผิวด้วยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาลองเทสประสิทธิภาพในเรื่องของการล้างเมคอัพกันด้วยนะคะว่าจะสามารถล้างเมคอัพได้เกลี้ยงมากแค่ไหนกันค่ะนี่นะพี่สาทาแป้งผสมรองพื้นลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันค่ะเกลี่ยวนทั่วเลยนะคะเพื่อทำความสะอาดชะล้างเมคอัพหรือว่าแป้งนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น everyday look เนาะแล้วก็จะทาแป้งเบาๆนะคะในแต่ละวันใช่ไหมคะโหพี่สาหลุดเกลี้ยงหายไปเลยค่ะตัวแป้งนะคะไม่เหลือเลยนะคะครีมเมคอัพรีมูเวอร์เนี่ยจะค่อยๆผลักเอาเมคอัพของเรานะคะที่เป็นสูตรกันน้ำต่างๆเนาะค่อยๆผลักขึ้นมานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะจะชอบมากๆเลยหลังจากใช้นะคะผิวจะรู้สึกนุ่มนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวด้วยใช่ค่ะตอนนี้คือรู้สึกว่าแบบเหมือนผิวมีความนุ่มขึ้นด้วยตอนนี้นะคะแล้วเช็ดแล้วก็เช็ดออกแบบนี้นะคะดูนะคะทุกคนจะเห็นว่าแป้งรองพื้นนะคะแป้งผสมรองพื้นเช็ดออกไปเกลี้ยงมากๆเลยนะคะแถมเรารู้สึกว่ามีความนุ่มมากๆแล้วรับรองเลยนะคะว่าทุกคนจะต้องได้หลงรักผลิตภัณฑ์ตัวนี้อย่างแน่นอนนะคะและสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะเมคอัพรีมูเวอร์นะคะตัวต่อไปตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันค่ะน้องลิสาเมคอัพรีมูเวอร์คลีนซิ่งออยล์เป็นผลิตภัณฑ์นะคะทำความสะอาดผิวนะคะเนื้อออยล์ที่ออยนะคะเป็นส่วนผสมถึง4ชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใหม่สำหรับนะคะนักธุรกิจแอมเวย์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นเนื้อออยนะคะเวลาใช้เนี่ยนะคะเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะลงบนเมคอัพนะคะบนหน้าของเรานะคะความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวก่อนหน้านี้นะคะคือออยรีมูเวอร์ตัวนี้นะคะจะเหมาะกับการทำความสะอาดผิวนะคะในวันที่เราแต่งหน้าจัดเต็มใช่ค่ะมีการทารองพื้นนะคะที่รองพื้นที่กันน้ำใช่เนาะรองพื้นที่แบบว่าติดแน่นติดทนติดนานนะคะต้องบอกว่าตัวคลีนซิ่งออยล์ของเราเนี่ยเอาอยู่มากๆเลยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบผลิตภัณฑ์ให้เพื่อนๆดูกันดีกว่านะคะดีกว่าค่ะนี่นะคะเดี๋ยวจะใช้นะคะรองพื้นนะคะที่มีสีเข้มนะคะจะได้เห็นชัดๆลงไปนะคะว่าตัวคลีนซิ่งออยล์ของเราเนี่ยจะทำหน้าที่ในการล้างเมคอัพหรือว่าฟาวเดชั่นของเราได้ดีมากแค่ไหนนะคะสาจะทารองพื้นนะคะลงไปนะคะที่หลังมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะสาจะใช้นะคะตัวออยล์นะคะคลีนซิ่งออยล์เนี่ยในการทำความสะอาดนะคะแค่เราหยดออยล์นะคะลงไปบนเมคอัพของเราได้เลยนะคะเราวนแบบนี้นะคะทั่วใบหน้านะคะและตัวนี้เนี่ย
สามารถใช้ทำความสะอาดนะคะเมคอัพบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วนะคะว่าปลอดภัยต่อผิวเวณรอบดวงตาไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองด้วยนะคะตัวนี้เมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์นะคะวนไปจนทั่วใบหน้าแบบนี้แล้วนะคะเรายังสามารถนะคะเติมน้ำนะคะลงบนเนื้อผลิตภัณฑ์เล็กน้อยนะคะเนื้อออยเนี่ยนะคะจะค่อยๆเปลี่ยนนะคะตัวเองนะคะออกมีลักษณะเป็นครีมน้ำนมค่ะเพื่อเห็นไหมคะสีจะเปลี่ยนไปกลายเป็นน้ำนมหลุดออกมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะส่วนเมคอัพก็จะค่อยๆหายไปด้วยนะคะกลายเป็นสีน้ำนมออกมาแทนและดิฉันขอญาตสรุปนะคะตัวล้างหน้าของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวให้เลือกนะคะตัวแรกค่ะ Micella Makeup Remover Cleanser ค่ะเหมาะสำหรับการล้างบริเวณเฉพาะจุดนะคะเช่นบริเวณปากหรือบริเวณตานั่นเองค่ะและตัวที่2ของเรานะคะ Cream Makeup Remover เหมาะสำหรับการเป็น Everyday Look นะคะวันที่แต่งหน้าสบายๆใสๆนะคะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยค่ะและตัวสุดท้ายของเรานะคะ Cleansing Oil จะเหมาะสำหรับวันที่เราแต่งหน้าแน่นแต่งหน้าจัดเต็มนะคะเอาอยู่มากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะในผลิตภัณฑ์กลุ่ม Makeup Remover ทั้งหมดเนี่ยของ Skin Nutrition นะคะผ่านการเทสแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะที่ใส่ Contact Lens เหมือนจ๋านะคะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ปลอดภัยแน่นอนค่ะมากันที่ผลิตภัณฑ์กลุ่มต่อไปนะคะหลังจากเราล้างเครื่องสำอางกันแล้วนะคะก็ทำความสะอาดผิวต่อนะคะด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มเคลนเซอร์นะคะกลุ่มเคลนเซอร์ของ Skin Nutrition นะคะก็มีอยู่ด้วยกัน3ตัวนะคะตัวแรกนะคะ Balancing Jelly Cleanser นะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวนะคะที่เหมาะกับคนที่มีผิวมันค่ะน้องลิสาใครที่มีความมันบนใบหน้านะคะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะคะใสและสามารถตีฟองได้ง่ายนะคะหลังจากใช้นะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะน้องลิสารู้สึกว่าความมันบนใบหน้านะคะหายไปเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะผิวก็ไม่แห้งตึงจนเกินไปค่ะใช่ค่ะน้องเขาเก่งมากๆเลยนะคะเป็นการดึงเอาความมันส่วนเกินบนใบหน้าของเราออกไปแต่ไม่ทำให้ผิวของเราแห้งด้วยนะคะและตัวต่อมาของเรานะคะ Hydrating Mousse Cleanser ค่ะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวแห้งค่ะพี่สาค่ะชาตัวนี้จะมีกรดอะมิโนแอซิดนะคะที่จะช่วยทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนมากๆเลยนะคะพี่สาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ชอบมากๆเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเมื่อเรากดผลิตภัณฑ์ออกมานะคะก็จะออกมาเป็นเนื้อโฟมมูสนะคะไม่ต้องตีฟองเลยนะคะสามารถใช้นะคะทำความสะอาดผิวหน้าได้ทันทีนะคะจ๋าเนี่ยเป็นคนผิวผสมค่ะน้องลิเวลาใช้ตัวนี้นะคะรู้สึกได้เลยว่าทำความสะอาดผิวได้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยผิวก็ไม่แห้งตึงจนเกินไปเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะเป็นการเติมน้ำให้กับผิวด้วยใช่ไหมคะค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวที่3ของเรานะคะ Renewing Foaming Cleanser ค่ะเป็นเทนเซอร์นะคะตัวใหม่นะคะของ RTC นะคะที่ออกมาเป็นคอลเลกชันใหม่ของเรานะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่านะคะถ้าใครได้ใช้นะจะต้องหลงรักแน่ๆเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นโฟมเนื้อเข้มข้นนะคะแล้วก็สามารถตีฟองได้ง่ายนะคะเดี๋ยวจัดจะตีฟองนะคะให้กับทุกคนได้ดูนะคะค่ะนี่เนื้อเข้มข้นมากเลยนะคะน้องลิสาค่ะแล้วก็เวลาเราใช้นะคะเราก็เอาฟองเอาโฟมของเรานะคะมาตีฟองแบบนี้นะคะผสมน้ำเล็กน้อยเองค่ะก็ทำให้เกิดฟองแล้วนะคะแล้วฟองที่ออกมานะคะนุ่มมากๆกลิ่นของโฟมนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีตั้งแต่ก่อนใช้เลยนะคะน้องลิสาแอบได้ยินมาเหมือนกันนะคะว่าตัวนี้ของเรานะคะน้องใหม่ล่าสุดของเราเนี่ยเป็นที่ประทับใจกับเทสติโมเนียลของเรามากๆเลยนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นมามากๆเลยนะคะและเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของ Renewing Foaming Cleanser ในการช่วยขจัดฝุ่น PM 2.5 กันนะคะแล้ววันนี้ดิฉันก็มีตัวอย่างของ PM 2.5 นะคะถือว่าเป็นตัวแทนของ PM 2.5 ที่มีขนาดอนุภาคเท่ากับ PM 2.5 อยู่ที่ 2.5 ไมครอนนั่นเองนะคะเราจะทาลงไปที่ผิวค่ะก็เป็นการจำลองใช่ไหมคะน้องลิสาเหมือนกับผิวของเรานะคะที่ต้องออกไปเจอมลภาวะจริงๆแล้วการอยู่ในบ้านก็ทำให้ผิวเราได้รับ PM 2.5 เหมือนกันนะคะเพราะว่า PM 2.5 เนี่ยก็สามารถทะลุเข้ามาในห้องนอนของเราได้เพราะมีขนาดเล็กมากๆเลยใช่ค่ะบางทีอาจจะเปิดหน้าต่างหรืออะไรไปบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะและดิฉันจะใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะชื่อว่า CU Smart Lens นะคะเอามาใส่ลงไปที่มือถือของเราได้เลยค่ะ
ป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการส่องกล้องลงไปนะคะที่มีความละเอียดมากถึง50เท่าเลยค่ะและดิฉันก็จะส่องลงไปดูที่ผิวของเรานะคะเปรียบเสมือนกับผิวของเราเวลาที่เราออกไปข้างนอกนะคะพี่จ๋าที่จะมีเจอฝุ่นควันมลภาวะต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะโอ้อย่างนี้เราก็มองเห็นเลยนะคะมี PM 2.5 นะคะอยู่บนผิวใช่ค่ะเต็มไปหมดเลยนะคะเป็นจุดขาวๆใช่จุดขาวๆใช่ค่ะที่อยู่ตามผิวหนังของเรานะคะถ้าลองสังเกตดูนะคะถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าของเรานะคะจะมองไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยว่ามีฝุ่นติดอยู่นะคะแต่เมื่อเราส่องกล้องลงไปจะพบว่าต้องบอกว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะฝุ่น PM 2.5 อยู่เยอะมากเลยค่ะที่จะมาทำลายผิวของเรานะคะไม่ว่าจะทำให้ผิวของเราแห้งตึงได้ด้วยนะคะและเราจะทาผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของเรานะคะมาขจัดฝุ่น PM 2.5 กันค่ะนี่เลยนะคะแล้วก็จะผสมน้ำแล้วก็ตีให้เกิดฟองนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตัวผลิตภัณฑ์ Renewing Foaming Cleansing ตัวใหม่เนี่ยนะคะจะตีเป็นฟองได้ง่ายมากๆเลยค่ะใช่ค่ะนุ่มมากเอาจริงๆพี่สาตอนใช้นะคะทุกคนจะรู้สึกฟินมากนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะหอมมากๆนะคะแล้วหลังจากใช้เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งตึงเลยค่ะใช่ค่ะกลิ่นหอมทะลุแมสเลยนะคะตอนนี้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะมาเทสกันใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยสามารถทำความสะอาดนะคะขจัด PM 2.5 ได้จริงหรือเปล่าใช่ค่ะหลังจากที่ล้างออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเช็คฝุ่น PM 2.5 บนผิวของเราอีกครั้งนึงนะคะโอ้ยจะเห็นได้ว่าผิวสะอาดขึ้นเยอะเลยไม่เหลือแทบจะมองไม่เห็น PM 2.5 เลยนะคะใช่ค่ะก็คือผิวดูมีความฉ่ำน้ำขึ้นด้วยค่ะตอนนี้ใช่ค่ะผิวเนี่ยดูฟูขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับผิวก่อนใช้ครีนเซอร์นะคะใช่ค่ะเรียกได้ว่าสะอาดมากขึ้นเลยนะคะไม่น่าละค่ะน้องลิหลังจากใช้เนี่ยพี่จ๋ารู้สึกได้เลยนะว่าผิวแบบผิวเหมือนได้เติมน้ำอ่ะได้เติมสารอาหารให้กับผิวจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะเป็นการเติมน้ำและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงอีกด้วยนะคะโดยครีนเซอร์ทั้ง3ตัวของเรานะคะในกลุ่มสกินนิวทริชั่นของเรานะคะมีให้เลือกตามปัญหาผิวที่แตกต่างกันได้เลยนะคะสามารถเลือกคัดสรรได้เลยว่าเรากังวลปัญหาผิวอะไรอยู่นะคะโดยตัวแรกค่ะ Balancing Jelly Cleanser เหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวมันนะคะและตัวที่2ของเราค่ะ Hydrating Mousse Cleanser เหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวแห้งนะคะและตัวสุดท้ายน้องใหม่ล่าสุดของเรานะคะ Renewing Foaming Cleanser นั่นเองนะคะจะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของริ้วรอยบนใบหน้าด้วยนะคะเป็นการป้องกันการเกิดริ้วรอยได้ดีเลยค่ะแล้วก็จะบอกเลยนะคะพี่จ๋าเนี่ยนะคะเป็นคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะใช้โฟม Youth Extend เนี่ยมาตลอดเลยนะคะตอนที่เขาบอกว่า Youth Extend เนี่ยจะปรับสูตรนะคะพัฒนาสูตรเป็น Renewing เนี่ยใจเนี่ยก็หวั่นค่ะกลัวใช่ไหมคะพี่จ๋าใช่ค่ะว่าผลิตภัณฑ์ที่เราหลงรักมานานเนี่ยจะมีคนมาแทนที่ได้หรือเปล่านะคะแต่เมื่อได้ลองใช้นะคะตัว Renewing Foaming ตัวใหม่นะคะจะบอกเลยว่าดีมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าทุกคนนะคะที่หลงรักโฟม Youth Extend นะคะแล้วลองใช้ตัวนี้เนี่ยจะต้องหลงรักเหมือนจ๋าอีกตัวหนึ่งแน่นอนนะคะใช้แล้วชอบมากๆและที่สำคัญนะคะสำหรับใครนะคะที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะการเลือกใช้โฟมล้างหน้านะคะครีนเซอร์ต่างๆเนี่ยสำคัญมากเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะคะสกินนิวทริชั่นนะคะครีนเซอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยผ่านการทดสอบแล้วนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้นะคะแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ตามค่ะค่ะใช่เลยค่ะอย่างลิซ่านะคะก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันค่ะพี่สาแต่ว่าใช้กลุ่ม Renewing Foaming Cleanser แล้วคือไม่มีอาการระคายเคืองเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราใช้ครีนเซอร์แล้วนะคะก็มาดูแลผิวกันต่อนะคะในการปรับสภาพผิวด้วยโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์ของ Skin Nutrition นะคะมีด้วยกัน3สูตรนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะ Balancing Fresh Shake Toner นะคะโหแค่ชื่อนะคะก็สดชื่นแล้วนะคะน้องลิสา Balancing Fresh Shake Toner นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะปรับสภาพผิวนะคะที่มี2 texture เหมือนกันนะคะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องความมันส่วนเกินบนใบหน้าค่ะนี่นะคะ
จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาใช้นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะต้องเช็คก่อนนะคะนักธุรกิจแอมเวย์หลังอย่างเรานะคะเช็คเก่งอยู่แล้วนะคะเช็คก่อนนะคะแล้วผงซิลิก้านะคะที่จะช่วยควบคุมความมันด้านล่างนี้นะคะก็จะกระจายไปทั่วโทนเนอร์นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเทลงบนสำลีนะคะแล้วก็ใช้เช็ดทั่วใบหน้านะคะนอกจากนี้แล้วยังมีวิตฮาเซลด้วยนะคะที่ช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าแต่ไม่ทำให้ผิวแห้งตึงเลยค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาของเรานะคะHydrating Smoothing Toner นั่นเองค่ะตัวนี้จะเหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวแห้งค่ะพี่จ๋าค่ะเพราะว่าจะเป็นการสร้างสมดุลไมโครไบโอมให้กับผิวนะคะแถมยังช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวอีกด้วยค่ะค่ะตัวนี้เนี่ยจ๋าก็ได้ลองใช้เหมือนกันนะคะบอกแล้วนะคะเป็นแฟนพันธุ์แท้แฟนพันธุ์แท้มากเลยค่ะตัวนะคะตัวนี้เนี่ยที่จ๋าชอบมากๆเลยนะคะก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นเนี่ยจะมีความสดชื่นมากๆนะคะมีความหอมเป็นธรรมชาตินะคะใช้แล้วผิวไม่แห้งตึงนะคะแล้วก็โทนเนอร์ตัวต่อไปนะคะที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดนะคะ Renewing Softening Toner นะคะชื่อ Softening นะคะถูกเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นเนื้อน้ำนมนะคะที่ให้ความนุ่มกับผิวนะคะสมกับชื่อเลยนะคะเวลาใช้นะคะเราก็จะหยอดผลิตภัณฑ์นะคะลงบนสำลีนะคะแล้วก็เช็ดทั่วใบหน้าหลังจากที่ล้างหน้าด้วยเคลนเซอร์ค่ะเรามาลองดูเนื้อผลิตภัณฑ์กันนะคะค่ะนี่นะคะนี่จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเนื้อน้ำนมนะคะแล้วก็หอมมากๆเลยนะคะเวลาเราใช้นะคะเราก็จะเช็ดผลิตภัณฑ์แบบนี้นะคะไปทั่วทั้งใบหน้าเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่านะคะหลังจากใช้เนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นพร้อมแล้วค่ะสำหรับการบำรุงในขั้นตอนต่อไปค่ะใช่ค่ะเพราะว่าโทนเนอร์เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่จะทำให้เป็นการปรับสมดุลผิวนะคะทำให้ผิวเนี่ยสามารถรับการบำรุงได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไปด้วยค่ะและดิฉันก็ขอสรุปถึงผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ของ Skin Nutrition นะคะซึ่งมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกคือ Balancing Face Shake Toner นะคะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวมันบนใบหน้านั่นเองค่ะและตัวต่อมานะคะ Hydrating Smoothing Toner ค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งตึงค่ะและสุดท้ายนะคะน้องใหม่ล่าสุดของเราค่ะ Renewing Softening Toner เหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของริ้วรอยสามารถป้องกันการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ด้วยค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์โทนเนอร์ทั้ง3ตัวนะคะในกลุ่ม Skin Nutrition เนี่ยก็มีการคัดเลือกนะคะให้มีค่า pH ที่เหมาะสมนะคะกับผิวของเรานะคะและปราศจากการผสมนะคะของแอลกอฮอล์ด้วยค่ะน้องลิสาใช่แสดงว่ามีความปลอดภัยต่อผิวชาแล้วก็คือไม่มีอาการระคายเคืองเลยใช่ค่ะหลังจากที่เรานะคะปรับสภาพผิวแล้วนะคะมาบำรุงเฉพาะจุดนะคะแบบที่น้องลิสาบอกเลยนะคะดูแลผิวกันขั้นตอนต่อไปนะคะด้วย Eye Care ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะของเรานะคะก็คือ Hydrating Eye Gel Cream ค่ะHydrating Eye Gel Cream ของเรานะคะตัวนี้ต้องบอกว่ามีลักษณะเป็นเนื้อกึ่งเจลกึ่งครีมนะคะเนื้อเบามากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับการใช้ทั้งกลางวันและกลางคืนได้ด้วยนะคะคนที่แบบว่าจะออกไปตอนเช้านะคะมีการแต่งหน้าสามารถลงบำรุงตัวนี้ได้ก่อนนะคะไม่ทำให้การแต่งหน้ามีการเครอะหรือว่าหนักมากเกินไปด้วยนะคะหลังจากใช้เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกได้อย่างทันทีเลยนะคะว่าผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากขึ้นนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยใต้ตาที่หมองคล้ำนะคะแล้วก็ถึงใต้ตาเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะใช่ค่ะเป็นเนื้อเจลนะคะซึมง่ายซึมง่ายมากนะคะแล้วก็มากันถึงนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ Renewing Reactivation Eye Cream ค่ะผลิตภัณฑ์ Eye Cream ตัวใหม่ค่ะน้องลิสาเราบอกว่าชอบอีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ไอครีมนะคะเนื้อเข้มข้นแบบนี้เลยต้องบอกว่าเนื้อเข้มข้นมากจริงๆนะคะจิ๋วแต่แจ๋วมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวจะสกอตครีมให้ทุกคนได้ดูนะคะเวลาใช้นะคะก็คือใช้น้อยมากๆนะคะทาบริเวณรอบดวงตาเลยนะคะค่ะนี่จะเห็นว่าเนื้อเข้มข้นมากๆนะคะแล้วก็สามารถบำรุงดวงตานะคะได้ทั้ง360องศาเลยนะคะคือบำรุงได้ทั้งรอบดวงตาเลยนะคะเพื่อช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยด้วยนะคะความหมองคล้ำนะคะรวมถึงถุงใต้ตาเนี่ยก็จะค่อยๆลดเลือนลงนะคะหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์เนี่ยซึมง่ายค่ะน้องลิซ่า
แบบเดียวก็ซึมไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็สำหรับผู้หญิงนะคะวัย30อย่างจ๋านะคะการดูแลรอบดวงตาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะน้องลิสาเพราะว่าการที่เรานะคะมีดวงตาสดใสนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถโกงอายุได้ค่ะค่ะทำให้ดูเด็กขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีสูตรผสมของดีแพร์คอมเพล็กซ์ค่ะที่จะช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยได้มากถึง 600% ด้วยค่ะและดิฉันขออนุญาตสรุปผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาทั้ง2ตัวนะคะตัวแรกก็คือ Hydrating Eye Gel Cream ค่ะจะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวแห้งบริเวณรอบดวงตานั่นเองนะคะและตัวที่2ค่ะน้องใหม่ล่าสุดของเรานะคะRenewing Reactivation Eye Cream ค่ะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของริ้วรอยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยได้อย่างดีมากๆเลยค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับการบำรุงรอบดวงตาแล้วนะคะจำเป็นมากๆเลยนะคะที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะผลิตภัณฑ์ Eye Cream ของเรานะคะสามารถดูแลรอบดวงตาได้อย่างปลอดภัยนะคะเพราะผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะว่าไม่ทำให้เกิดการแพ้ค่ะใช่ค่ะแม่เกิดอาการระคายเคืองบริเวณรอบดวงตาด้วยนะคะหลังจากที่เราบำรุงรอบดวงตากันแล้วนะคะมากันที่มอยเจอไรเซอร์ค่ะมอยเจอไรเซอร์ในกลุ่มสกินนิวทริชั่นนะคะมีอยู่ด้วยกัน4ตัวเลยค่ะน้องลิสามีให้เลือกเล่นสนุกสนานมากๆเลยนะคะตามปัญหาผิวได้เลยนะคะใช่ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะ Balancing Matte Lotion นะคะอย่างสมชื่อเลยค่ะค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะใหผิวนะคะเนื้อแมตต์นะคะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวมันค่ะเป็นเนื้อเจลนะคะที่ออกมาเนี่ยซึมง่ายนะคะนี่ใช่ค่ะและยังมีส่วนผสมของซิงค์ PCA ด้วยนะคะที่จะช่วยควบคุมความมันบนใบหน้าทำให้ผิวดูแมตต์ได้อย่างยาวนานมากๆเลยค่ะเนื้อเป็นยังไงบ้างคะพี่สาตัวนี้เนื้อซึมง่ายมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าแห้งไวมากๆเลยนะคะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวที่2ของเรานะคะ Hydrating Gel Cream นั่นเองค่ะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวแห้งนะคะเพราะว่าจะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างล้ำลึกมากๆเลยนะคะพี่ฉาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วชอบมากๆเลยนะคะพอเราทาลงบนผิวนะคะจะรู้สึกได้ทันทีเลยนะคะถึงความชุ่มชื้นนะคะรู้สึกถึงความเย็นนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยได้รับความชุ่มชื้นทาลงไปเนี่ยก็ซึมง่ายนะคะในขณะที่ให้ความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะเหมาะมากๆนะคะสำหรับการทากลางคืนค่ะและผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาของเรานะคะน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะ Renewing Reactivation Cream นั่นเองค่ะสำหรับ Renewing Reactivation Cream ตัวนี้นะคะก็เป็นครีมนะคะที่จะต้องหลงรักอีกตัวนึงเลยนะคะก็เป็นครีมตัวใหม่นะคะออกมานะคะเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเข้มข้นมากค่ะน้องลิสานี่นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีความเข้มข้นนะคะมากกว่า Hydrating นะคะอีกเลเวลนึงนะคะบำรุงได้เข้มข้นมากขึ้นนะคะเมื่อลองใช้นะคะนี่เนื้อดูอินเทนส์มากเลยนะคะใช่แล้วค่ะดูมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะแล้วกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะพี่สาหอมมากๆค่ะน้องลิสาจะเป็นแบบว่าหอมอ่อนๆ นะคะเหมือนส่วนผสมที่มาจากพืชธรรมชาตินั่นเองค่ะนี่ก็จะรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยชุ่มชื้นนะคะตั้งแต่หลังจากที่ได้ใช้ทันทีเลยนะคะค่ะและนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมนะคะจาก Repair Complex ที่จะช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยและลดเลือนริ้วรอยได้มากถึง 600% เลยนะคะเรียกได้ว่าตัวเดียวเอาอยู่มากๆนะคะทั้งเรื่องของริ้วรอยและความชุ่มชื้นเพิ่มเติมเข้ามาได้ด้วยนะคะและผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาของเรานะคะ Firming Ultra Lifting Cream นั่นเองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ Firming Ultra Lifting Cream นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาแทนที่ Use Extend Ultra เนาะนะคะตัวนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะคะคือสามารถดูแลในเรื่องของการยกกระชับของผิวได้นะคะค่ะนี่และนะคะเนื้อเข้มข้นนะคะมากกว่าผลิตภัณฑ์ตัวก่อนหน้าอีกนะคะเรียกได้ว่าทั้ง4ตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเนื้อเข้มข้นมากที่สุดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะก็สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยแห่งวัยนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะตอบโจทย์อย่างมากเลยนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะจุดเด่นจริงๆต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยและที่สำคัญเลยก็คือการให้ผิวดูยกกระชับมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่นะคะเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะ
จะเห็นว่าเข้มข้นมากๆเลยค่ะน้องลิสานะคะและที่สำคัญนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยยังมีเทคนิคการใช้ด้วยนะคะยังไงบ้างเนื่องจากความเข้มข้นนะคะในการดูแลเรื่องของการยกกระชับนะคะที่ลึกลงไปนะคะกว่าชั้นผิวปกติเนาะตัวนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยก่อนการใช้นะคะเราสามารถนำผลิตภัณฑ์นะคะมาทาลงบนนิ้วนะคะแล้วก็วอร์มผลิตภัณฑ์เบาๆแบบนี้ค่ะความอุ่นจากนิ้วมือของเรานะคะจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นะคะซึมนะคะแล้วก็ดูแลผิวของเราเนี่ยได้ล้ำลึกมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาทานะคะบำรุงทั่วใบหน้านะคะและสามารถใช้ร่วมกับเทคนิคนะคะการพินช์นะคะหรือว่าเป็นการหยิกเบาๆนะคะกระตุ้นนะคะการสร้างคอลลาเจนบนใบหน้านะคะควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ด้วยเป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะนอกจากว่าครีมจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูกระชับแล้วยังเหมือนกับว่าเป็นการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะดิฉันจะพาทุกท่านมาทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นะคะในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า ASA Skin Analyzer นั่นเองค่ะและดิฉันได้ทำการคอนเนคกับมือถือไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากกราฟนะคะจะเห็นว่าค่าความชุ่มชื้นผิวก็คือผิวแห้งมากเลยค่ะพี่สามีค่าความชุ่มชื้นอยู่ที่28นะคะโดยปกติแล้วค่าเฉลี่ยมันต้องอยู่ที่55เลยนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าความชุ่มชื้นสำคัญยังไงบ้างคะพี่สาความชุ่มชื้นเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจแรกนะคะของการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวเนี่ยเกิดริ้วรอยแห่งวัยเลยนะคะถ้าผิวของเรานะคะมีการดูแลเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะได้มากเพียงพอนะคะผิวของเราเนี่ยก็จะลดการเกิดริ้วรอยนะคะในระยะยาวได้นะคะถ้าผิวของเราแห้งนะคะก็จะมีโอกาสที่ทำให้เกิดรอยแครกนะคะหรือว่ารอยแตกที่ชั้นผิวนะคะซึ่งก็จะเป็นที่มานะคะของริ้วรอยแห่งวัยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นสำคัญมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองทานะคะผลิตภัณฑ์นะคะFirming Ultra Lifting นะคะ Lifting Cream ลงไปนะคะในบริเวณเมื่อกี้นะคะที่เราวัดค่าความชุ่มชื้นของผิวลงไปแล้วนะคะว่าหลังจากที่ทาผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วค่าความชุ่มชื้นของผิวจะเยอะขึ้นมาแค่ไหนนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะตัวนี้ใช่ค่ะแล้วก็เนื้อเข้มข้นมากๆนะคะใช่ค่ะและเดี๋ยวดิฉันขออนุญาตเทสนะคะความชุ่มชื้นหลังจากการทาผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะคะโหจะเห็นว่าค่าความชุ่มชื้นขึ้นสูงมากเลยนะคะจากตอนแรกอยู่ที่28ค่ะตอนนี้สูงมากถึง88เลยนะคะสูงเกินค่าเฉลี่ยไปแล้วด้วยนะคะค่ะแสดงว่าผลิตภัณฑ์นะคะมีการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะได้จริงใช่ค่ะซึ่งการดูแลเรื่องความชุ่มชื้นต่อผิวในระยะยาวนะคะก็จะทำให้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะคะของเราเนี่ยลดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะใช่ค่ะและดิฉันจะมาสรุปมอยเจอร์ไรเซอร์ทั้ง4ตัวของสกินนิวชั่นกันนะคะว่าแต่ละตัวเหมาะกับปัญหาผิวแบบไหนหรือความกังวลผิวแบบไหนบ้างนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะ Balancing Matte Gel Lotion นะคะเหมาะสำหรับคนที่กังวลเรื่องของผิวมันบนใบหน้าช่วยควบคุมความมันนะคะให้ผิวดูแมตต์นั่นเองค่ะและตัวที่2ค่ะ Hydrating Gel Cream เหมาะสำหรับคนที่ปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยค่ะและน้องใหม่ของเรานะคะล่าสุดเลยค่ะ Renewing Reactivation Cream ค่ะเหมาะสำหรับการลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยนะคะหรือต้องการป้องกันก่อนที่ริ้วรอยจะเกิดเยอะมากขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะ Firming Ultra Lifting Cream ค่ะเหมาะสำหรับคนที่อยากให้ผิวดูกระชับขึ้นนะคะคนที่ปัญหาเรื่องของผิวหย่อนคล้อยนั่นเองค่ะสำหรับตัว2ตัวนะคะ Renewing Reactivation Cream นะคะและ Firming Ultra Lifting Cream เนี่ยตัว Renewing Reactivation Cream เนี่ยนะคะจะทำงานในการลดเลือนริ้วรอยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่กังวลทั้ง2ปัญหาอย่างต่างนะคะกังวลนะคะทั้งเป็นการที่ต้องการดูแลเรื่องของริ้วรอยนะคะและต้องการดูแลเรื่องของความยกกระชับด้วยเพราะว่าเมื่อเรานะคะมีอายุมากขึ้นนะคะผิวหน้าของเราจากที่เคยเป็น V shape ค่ะน้องลิสาก็เริ่มเป็น U shape ค่ะเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะคะบริเวณกรอบหน้านะคะก็สามารถใช้ทั้ง Renewing Reactivation Cream นะคะควบคู่ไปกับการใช้ Firming Ultra Lifting Cream ได้ด้วยค่ะค่ะเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่ะสามารถใช้ทั้ง2ตัวเพื่อผลลัพธ์ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะและสำหรับจ๋านะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นะคะโซลูชันใหม่ของเรานะคะ Renewing Solution นะคะรวมถึง Firming Solution แล้วเนี่ยรู้สึกชอบมากๆเลยค่ะน้องลิสา
ู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่จริงอ่ะตั้งแต่ตอนที่ได้รู้นะคะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดูแลปราการผิวทั้ง5ปราการนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะคะน้องลิสาแล้วยังมีรีแพร์คอมเพล็กซ์นะคะที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะคะที่จะมารีนิวผิวของเรานะคะให้ผิวเราเนี่ยจากที่เป็นผิวที่มีอายุนะคะดูเด็กขึ้นนะคะก็ตื่นเต้นแล้วแต่พอได้ลองใช้ค่ะรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยเหมือนได้รับสารอาหารนะคะสมชื่อกับสกินนิวเทชั่นจริงๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่จ๋ามากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์และวิธีการเห็นที่เห็นผลลัพธ์มากชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ